บางครั้งในชีวิตเราก็มีโอกาสได้พบกับใครบางคนที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตของเรานั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันมันค่อนข้างน่าเหลือเชื่อเลยค่ะคือบางทีฉันก็มีเหงาบ้างล่ะฉันชื่อแอมเบีย Amelia, และฉันก็อายุ20ปีค่ะฉันอาศัยอยู่ลําพังในบ้านหลังเลนน็กๆที่พอร์ตแลนด์นี่เป็นบ้านของแม่ฉันแต่ว่าท่านเสียไปอย่างน่าเศร้าเมื่อสองปีก่อนเพราะว่าโรคงมะเร็งและฉันจะไม่พูดว่าชีวิตเป็นเรื่องง่ายนะเพราะว่าฉันลําบากมาเยอะ ฉันมีความฝันว่าฉันอยากเป็นนักวาดการ์ตูนค่ะเพราะว่าฉันชอบศิลปะมากๆแต่สิ่งที่จะทําให้ความฝันของฉันเป็นจริงได้นั้นก็คือเงินค่ะตั้งแต่จบจาก High ไฮสคูลฉันก็ทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟเพื่อหาเลี้ยงตัวเองและเก็บเงินได้มากพอจะเอาไปเรียนวิทยาลัยศิลปะได้เอาจริงๆนะงานนี้ทําให้ฉันผ่านช่วงลำบากในชีวิตมัได้ตลอดวันสัปดาห์และเดือนตั้งแต่แม่ฉันจากไปมันเจ็บปวดมากๆแต่ร้านอาหารนี้ทําให้ฉันยุ่งตลอด จะได้มีเวลานั่งจมกับความเศร้านอกจากนี้ฉันไม่รู้เลยว่างานเด็กเสิร์ฟนั้นจะเปลี่ยนชีวิตของฉันไปตลอดกานทุกอย่างเริ่มขึ้นเมื่อเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในร้านอาหารฉันไม่เคยลืมวันนั้นเลยฉันกําลังยกอาหารอยู่แต่ว่าฉันดันเผลอทําน้ําหกใส่รองเท้าของสาวให้โซคนหนึ่งเข้าอย่างจังพระเจ้าช่วยเธอโมโหมากมากแล้วเธอก็เริ่มแว๊ดแว๊ดใส่ฉันถึงแม้ว่าฉันจะขอโทษอย่างจริงจังในทันทีแล้วก็ตาม เธอก็ยังขอคุยกับผู้จัดการของฉันฉันลงไปพยายามใช้ผ้าเช็ดน้ำออกจากรองเท้าให้กับเธอและฉันก็ได้ยินเสียงหนึ่งนี่หยุดนะคิดว่าทำอะไรน่ะฉันเงยหน้ามองแล้วก็เห็นหนุ่มคนหนึ่งที่นั่งกับเธอจ้องมาที่ฉันคาว่างฉันอย่างดูแคลนก่อนจะหันไปพูดกับสาวน้อยที่รักพอแล้วเดี๋ยวแม่สาวงุ่มง,ง่ามคนนี้จะทำรองเท้าเธอพังพอดีหรอเอานะ่าไปห้างกันเดี๋ยวฉันจะซื้อให้ใหม่นะ ดูทรงแล้วเขาคงเป็นแฟนของเธอและเมื่อเขาพูดถึงรองเท้าใหม่ดวงตาของเธอก็ประกายแวววับด้วยความยินดีก่อนจะพูดไว้ตัวเองเขาอยากได้กระเป๋าใหม่ด้วยอะได้ไหมอ่แฟนของเธอหัวเราะและพูดออกมาได้ทุกอย่างเลยครับองค์หญิงพวกเขาลุกจากโต๊ะและยิ้มเย้ยฉันพร้อมเดินออกไปไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกเขาจะหยาบคายขนาดเนี้ยโดยเฉพาะผู้ชายอะ่ะฉันรู้สึกโกรธมากจนอยากจะลุกไปตบหน้าที่หน้าเหมือนไส้นั้นสักทีสองทีเลยละ่ะ แต่แน่นอนว่าฉันไม่ทำฉันไม่อยากจะเสี่ยงตกงานหรอกนะแต่ฉันรู้ว่าถ้าเจอหน้าเขาอีกทีแล้วก็ฉันจะฟาดให้สาแเก่ใจยแรงๆสักทีเลยละ่ะแล้วก็คุณเชื่อไหมล่ะคะฉันได้เจอเขาอีกจริงๆคะ่ะโลกนี้มันช่างน่าประหลาดจริงๆเพราะแปลว่าเรามีชะตาได้เจอกันอีกไม่กี่สัปดาห์จากนั้นในตอนเย็นฉันกำลังกลับ,บบ้านและเดินผ่านสวนเพื่อให้อาหารแมวจอจัด ระหว่างที่ฉันเล่นกับพวกมันฉันก็เห็นผู้ชายตรงเข้ามาหาฉันทันใดนั้นเขาก็คว้าแขนฉันแล้วก็ดึงเข้าไปหาฉันเริ่มตะโกนด่าเขาแล้วก็พยายามผลักออกแต่ว่าเขาแรงเยอะมมากแต่ว่าจู่ๆก็มีใครบางคนพูดขึ้นอะไรกันเนี่ยฉันกําลังพยายามนอนหลับอยู่นะช่วยเบ,บาๆหน่อยได้มะมีผู้ชายใ้บ้านขี้เมาเนื้อตัวสกปรกเดินมาหาแล้วมันก็ทําให้ฉันกลัวขึ้นมาอีกแต่ในความจริงแล้วเขามาช่วยฉัน เขาเริ่มตะหวาดใส่ผู้ชายคนที่มาจับฉันเอาไว้ว่านี่นายหูหนวกหรืองไงฮะรีบปล่อยเธอซะแล้วก็เงียบๆหน่อยหมอน,นั่นก็เดือดขึ้นทําให้วิธีต่อมาเขากระโดดเข้าไปต่อยหนุ่มไร้บ้านเขาที่หน้าแล้วพวกเขาก็เริ่มต่อยกันในตอนนั้นฉันกลัวสุดๆเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงฉันก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็เปิดเสียงไซเรนของรถตารวจฉันอยู่คนเดียวเลยรู้วิธีเอาตัวรอดได้ก็มันได้ผลค่ะ นักเลงคนที่จับฉันจู่ๆก็ตกใจแล้วก็วิ่งหนีออกไปจากตรงนั้นเลยหนุ่มไร้บ้านที่ช่วยฉันเอาไว้อย่างนอนอยู่บนพื้นฉันเลยพยุงเขาขึ้นมาเขาฟกช้ำจนเขียวไปหมดมีรอยถลอกบนหน้าด้วยและเมื่อฉันดูเขาดีๆฉันก็รู้สึกว่าเขาหน้าคุ้นๆอยู่นะโอ้พระเจ้าเขาคือหนุ่มนิสัยเสียที่ร้านอาหารวันนั้นเหรอทำไมก็ถึงเนื้อตัวมอมแมมเหมือนกับคนไร้บ้านแบบนี้ละ่ะเขาหลับตาลง ฉันเลยแป,แปะแปะหน้าเขาเบาๆแล้วพูดนี่ตื่นสินายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเขาลืมตาขึ้นและถามเรารู้จักกันเหรอเขาจ้องฉันอยู่พักหนึ่งมองเครื่องแบบของฉันแล้วก็ยิ้มออกมาอ๋อสาวเสิร์ฟคนนั้นนี่เองรู้ะฉันจนเท่าเธอแล้วนะแล้วเขาก็หมดสติไปฉันรู้สึกหงหงิดมากๆที่ได้เจอเขาอีกครั้งหนึ่งฉันกำลังจะทิ้งให้เขานอนอยู่ตรงนั้นแต่ก็รู้ว่าเขาช่วยฉันเอาไว้ จะปล่อยให้เขาบาดเจ็บแบบนี้คงไม่ได้หรอกก็ค่ะสุดท้ายแล้วฉันก็พาเขากลับบ้านแล้วก็เอากล่องพยาบาลมาทําแผลให้เขาฉันล้างแผลทลอกแล้วก็ให้นอนพักบนโซฟาในบ้านเช้าวันถัดมาเขาแปลกใจมากเมื่อตื่นขึ้นมาและฉันก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเขาช่วยชีวิตฉันเอาไว้ฉันก็เลยช่วยเขาบ้างและบอกด้วยว่าเขาควรกลับบ้านได้แล้วเขากลับจ้องหน้าฉันแล้วก็เล่าเรื่องของตัวเองให้ฟัง เขาเป็นคนไร้บ้านจริงๆพ่อแม่เขาได้ไล่เขาออกจากบ้านเพราะรู้ว่าเขาไม่ใช่ลูกชายแท้ๆอะไรเนี่ยพ่อแม่ที่ไหนเ้าทำแบบนี้กันเขาก็ไม่ได้หลอกพวกท่านสักหน่อยแต่เป็นเพราะว่าหยิบเด็กสลับกันถ้างั้นเขาก็เป็นเหยื่อนะสิฉันรู้สึกสงสารเขาแต่ยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องของฉันฉันต้องทำงานก็เลยขอให้เขาออกไปแต่ว่าเขาขอร้องว่าขออยู่ด้วย ฉันมองเขาอย่างตกใจก่อนพูดตอบเอมทำไมนายไม่ไปหาแฟนสาวไฮโซของนายละ่ะฉันต้องไปทำงานแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมขยับเลยเขาพูดฮอย่าไปสนใจยัยจอมสูบคนนั้นเลยถ้าสนใจฉันก็เพราะว่าฉันเป็นลูกคนรวยเท่านั้นละ่ะตอนนี้ฉันไม่มีอะไรแล้วไม่มีสักบาทเธอก็เลยขอเลิกกับฉันโหช็อกมากแต่คือ ฉันก็พอดูออกแล้วว่าเธอเป็นคนนิสัยเสียแถมยังคบคนอื่นเพื่องเงินฉันเลยถามต่อแล้วเพื่อนๆของนายละ่ะพอจะพึ่งพาได้บ้างไหมแต่เขาก็พูดว่าไม่ฉันเริ่มลำคาญเขาแล้วก็เลยพูดไปว่านายอยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะว่าฉันไม่รู้จักนายเลยสักนิดแล้วเขาก็พูดออกมาไงาฉันจูนอายุยีองปีมีมือมีเท้าครบแล้วก็ปลอดประวัติอชาชญากรรมโอเคมะรู้จักกันแล้วนี่ แล้วเขาก็พูดพร้อมกับรอยยิ้มพร้อมโน้มตัวมาหาฉันเขาพูดต่ออีกว่าจะช่วยจ่ายค่าเช่าและถ้าเขาได้งานเขาจะออกไปทันทีฉันลังเลคือว่าฉันอยู่กับคนแปลกหน้าไม่ได้แต่ฉันก็คิดถึงเรื่องเงินที่จะได้เพิ่มถ้าเขาช่วยจ่ายค่าเช่าบ้านฉันคงจะได้เงินนั่นไปใช้เรียนต่อได้เขาเห็นว่าฉันไม่มั่นใจก็เลยพูดต่อเธอนะได้โปรดเธอแล้วก็ฉันช่วยชีวิตเธอเอาไว้นะ แต่ว่าบ้านนี้มีห้องเดียวนี่ฉันตอบไม่ต้องห่วงฉันนอนนี่แหละเขาชี้ไปที่โซฟาฉันคิดอยู่พักหนึ่งก่อนจะพยักหน้าตกลมแต่แค่เดือนเดียวเท่านั้นนะโอเคไหมแล้วฉันก็ให้เขาไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะเสื้อผ้าเขาโทรมแล้วก็สกรปรกมากแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนเลยฉันโดนถีบหัวส่งจำได้มะแล้วเขาก็ยังกล้าม,มีหน้ามาของเงินฉันไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ด้วย ฝันไปเถอะฉันบอกให้เขาใส่เสื้อผ้าฉันเพราะว่าบางตัวก็ตัวใหญ่ตอนแรกเขาไม่ยอมเขาบอกว่าจะไม่ยอมใส่เสื้อผ้าผู้หญิงหรอกฉันเลยบอกว่าจะใส่ดีๆหรือว่าจะออกไปพร้อมกับเสื้อผ้าซอมซออแบบนั้นฮแน่นอนว่าเขาไม่มีทางเลือกและพอเห็นเขาใส่กางเกงลายดอกไม้มันก็ตลกสุดๆเลยสองสามวันถัดมาเขาก็ยังหางานไม่ได้เลย ทุกครั้งที่กลับบ้านมาก็เจอเขานอนบนโซฟาและวสวมชุดตัวใหญ่ของฉันเขาทั้งซกมกแล้วก็ขี้เกียจสุดๆผ่านไปสัปดาห์หนึ่งฉันก็ทนไม่ไหวแล้วฉันจี้เขานายต้องหางานทําแล้วก็มาช่วยฉันจ่ายค่าเช่านะและอย่างน้อยก็ช่วยทําความสะอาดหน่อยเถอะฉันไม่ใช่แม่บ้านนะเขาพูดว่าเขาหางานออฟฟิศอยู่แต่ก็ยากเพราะว่าเขาไม่มีความรู้หรือว่าประสบการณ์เลยฉันรําคาญมาก ก็เลยแนะนําให้เขาไปทํางานเป็นคนส่งอาหารแทนเขามองฉันอย่างผวาแล้วพูดคิดว่าฉันเป็นใครฮะอเออก็เป็นหนุ่มไร้บ้านตัวปเปล่าๆไม่มีอะไรเลยจะเป็นอะไรได้อีกแล้วฉันคิดแล้วก็บอกเขาว่าให้มาทํางานด้านอาหารกับฉันได้แต่เขาก็ไม่ยอมบอกว่าเพื่อนๆเ,เขาอยู่ตลอดแล้วก็ต้องหัวเราะย,ย้ะเขาแน,น่แน่ฉันหมดคําจะพูดเลยแล้วก็บอกว่าก็แล้วแต่นะแต่พอครบเดือนนายต้องออกไปจากที่นี่ ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเขาก็มาเคาะห้องนอนฉันแล้วพูดว่าเขาจะทํางานรานอาหารแต่ว่าเขาต้องการเสื้อผ้าในที่สุดฉันก็ทําให้เขาได้สติสักทีดีมากงานเริ่มพรุ่งนี้เลยแล้วฉันจะแจ้งผู้จัดการให้และฉันยังรู้อีกว่านายจะหาเสื้อผ้าดีๆและก็ฟรีได้จากที่ไหนไปกันเถอะตอนแรกเขาตื่นเต้นมากแต่เมื่อถึงตอนที่เขาได้รู้ว่าฉันพาเขาไปที่ศูนย์บริจาคเสื้อผ้าสีหน้าเขาก็เปลี่ยนไป เขาดูขยะขยแยงแล้วพูดไม่เอาฉันยิ้มและตอบแล้วแต่นะนายอยากจะเลือกเสื้อผ้าที่นี่ไปใส่หรือว่าอยากจะใส่เสื้อผ้าของฉันล่ะฉันมีกระโปงะรงลายดอกไม้ที่ช่วยขับสีตาของนายด้วยนะเขาถึงกับทำหน้าม้างงอยแล้วก็จำใจไปเลือกเสื้อผ้ามือสองจากราวแขวนมันตลกมากมากแต่ว่าทุกอย่างก็เพิ่งจะเริ่มต้นเองนะคะคุณต้องไม่เชื่อแน่ว่าเกิดอะไรขึ้นรอชมตาที่สองเลย พื่อดูว่าระหว่างฉันกับจูนจะเป็นยังไงบ้าง